สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของสัตว์นะฮะซึ่งเป็นการเผชิญหน้าของสัตว์ในฐานะศัตรูที่กล้องบันทึกภาพไว้ได้เราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมพังพรกับราชสีห์และสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเว็บไซต์ The Sun ได้รายงานว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งเนี่ยได้จับภาพพังพรตัวน้อยใจกล้าที่บุกเข้าไปในกลางวงสิงโตและพยายามโจมตีกลุ่มราชสีห์เหล่านี้ซึ่งในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเจ้าพังพรเละอาจเข้าไปงัดกับกลุ่มสิงโตวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะแบ่งรับแบ่งสู้ที่ผิดกับเจ้าพังพรที่ทั้งขู่ทั้งโจมตีใส่สิงโตอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเข้าโจมตีที่หน้าส่งเสียงข่มขู่หรือพุ่งเข้าไปทำร้ายที่บริเวณขาหน้าของสิงโตซึ่งสัตว์ไซส์เล็กอย่างพังพรนะครับมักพบได้มากในทวีปแอฟริกาเอเชียและยุโรปทางตอนใต้โดยมันมักจะออกล่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กหรือขนาดพอๆกับกิ้งก่าแมลงหรืองูมีพิษแต่ในคลิปนี้นะครับมันช่างเป็นอะไรที่ท้าทายกับเจ้าสิงโตมากๆมันคงจะคิดว่าเป็นสิงโตแล้วไงวะพวกเองนี่หรอคือเจ้าป่ามาดวลกันสักตั้งหน่อยดีไหมเนื้อว่าจะเจ๋งก็ได้แค่นี้หรอวะซึ่งทางฝั่งของสิงโตนะครับคงบอกว่าเฮ้ยพวกมาดูตัวอะไรนี่สิวะท่าทางแก่แดดมากเลยว่ะจะสักคำรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยสิงโตอีกตัวเดินมาบอกว่าเฮ้ยเล่นกับมันก่อนอย่าเพิ่งไปกินมันแต่ฉันคิดว่าเนี่ยอย่าเลยตัวเล็กแค่นี้กินคงไม่อิ่มหรอกปล่อยมันไปเถอะจระเข้กับฮิปโปหลายคนนะครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมฮิปโปจึงชอบรังแกจระเข้จังแต่เหตุผลแรกเลยที่ทาง National Geographic นะครับเคยอธิบายเอาไว้ว่าสัตว์ป่ามีสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยมมันรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและจระเข้ได้รู้ด้วยว่าตัวเองมันมีโอกาสตายหากต้องสู้กับฮิปโปที่อยู่ตรงหน้าของมันแต่ในทางกลับกันนะครับฮิปโปเองเนี่ยก็เห็นว่าจระเข้น่าแกล้งหรือเปล่าเพราะมีคลิปวิดีโอฮิปโปทำร้ายจระเข้มามากมายโดยอย่างที่เราทราบนะครับฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชมีภาวะด้านอารมณ์ดุร้ายฉุนเฉียวมากมันพร้อมต่อสู้ตลอดเวลาส่วนจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อมีภาวะด้านอารมณ์รุนแรงเช่นเดียวกันพวกมันจะสู้เมื่อจำเป็นและแน่นอนนะครับว่าเรามักจะเห็นสัตว์2ชนิดนี้อยู่ในแม่น้ำนายทั้งคู่และถ้าวัดกันในเรื่องแรงกัดเนี่ยจระเข้กัดได้แรงกว่ามากแต่มันจะมีแรงกัดที่มากก็ต่อเมื่อมันกัดลงมาในขณะที่ฮิปโปนะครับมีแรงกัดน้อยกว่าแต่มันอ้าปากได้มีพลังมากกว่าและยังกว้างกว่าด้วยแน่และแน่นอนนะครับว่าแรงกัดของมันเนี่ยผมว่าฮิปโปเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีน้ำหนักตัวกว่า 2-4 ตันแต่มันนะครับดันว่ายน้ำได้เร็วพอๆกับจระเข้และยังวิ่งบนบกได้เร็วอีกต่างหากซึ่งมีบางข้อมูลนะครับบอกว่ามันสามารถวิ่งได้ความเร็วถึง 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแน่หรือจะเรียกว่านี่อ้วนผิวหรือเปล่าก็ยังได้นะซึ่งเจ้าอ้วนผิวตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ที่เร็วทั้งบนบกและในน้ำและในโลกนี้เนี่ยมีไม่กี่ชนิดนะซึ่งในทางกลับกันนะครับจระเข้เดินบนบกด้วยความยากลำบากแต่มันอาจจะเดินเร็วพอๆกับมนุษย์ที่เดินเร็วนี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างด้านพลังโดยรวมของทั้งคู่นะครับซึ่งฮิปโปเนี่ยมีผิวหนังที่หนาเกือบ2นิ้วกับเขี้ยวที่ยาวเกือบ20นิ้วและเชื่อไหมครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยคงคิดเหมือนผมว่าเวลาไปเจอฮิปโปที่สวนสัตว์ว่าเจ้านี่เนี่ยน่ารักดีแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นสัตว์ที่ทรงพลังและดุร้ายน่าเหลือเชื่อแม้แต่สิงโตก็กัดมันเข้ายากมากๆเลยนะซึ่งจากตามรายงานนะครับเขียนไว้ว่าฮิปโปมีผิวหนังหนา5เซนติเมตรหรือก็เกือบ2นิ้วคิดดูแล้วกันนะครับว่าหนังหนา2นิ้วเนี่ยจะไปให้กัดถึงเนื้อเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะและอาวุธร้ายแรงของฮิปโปอีกอย่างนึงก็คือเขี้ยวเพราะพวกมันมีเขี้ยวล่างที่ยาวประมาณ50เซนติเมตรหรือเกือบ20นิ้วเลยนะลองนึกภาพเขี้ยวที่แหลมคมยาวนะครับเกือบ2ไม้บรรทัดดูสิครับคุณผู้ชมมันคืออาวุธเจาะเกาะได้ดีๆนี่เองกัดทีเดียวนี้ทะลุถึงตับไตไส้พุงจระเข้เลยทีเดียวและหากเทียบโอกาสของฮิปโปนั้นนะครับนั่นหมายความว่าฮิปโปตัวเต็มวัยเนี่ยจะฆ่าจระเข้ได้มากกว่าที่จระเข้ตัวเต็มวัยจะฆ่าฮิปโปได้สำเร็จและยิ่งไปกว่านั้นนะครับฮิปโปเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆบางทีมันอาจจะมีมากกว่า30ตัวและมันจะยากมากที่จระเข้จะรอดจากฮิปโปไปได้หากต้องสู้กันจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะจระเข้หาโอกาสกินลูกของฮิปโปและนานๆทีนะครับจะมีจระเข้บางตัวที่หลงเข้าไปในฝูงของฮิปโปและนี่นะครับคือคลิปวิดีโอที่ฮิปโปเข้าไปแย่งเหยื่อของจระเข้และสรุปแล้วก็คือบางคนอาจจะบอกว่าฮิปโปจะไม่ยุ่งกับจระเข้ก่อนอันนี้ผมว่าผิดละเพราะมีหลักฐานมากมายนะครับที่ฮิปโปเข้าไปโจมตีหรือแย่งเหยื่อจระเข้หรือแม้แต่เข้าไปเล่นเฉยๆมันก็ยังทำอันนี้หมายถึงว่ามันเข้าไปหยอกแบบแรงๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วในการต่อสู้ถึงตายไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะสัตว์ทั้งสองเนี่ยก็ถือเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน
จระเข้กับช้างนี่ก็เป็นเรื่องราวของจระเข้อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยคู่ต่อสู้ของจระเข้น้ำจืดก็คือช้างแอฟริกันและถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เป็นมวยคนละรุ่นเลยทีเดียวและภาพชุดนี้นะครับถูกถ่ายได้ในช่วงเวลาที่พ่อช้างและเจ้าลูกช้างน้อยเนี่ยกำลังไปกินน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้วพอดีโดนเจ้าจระเข้ที่นอนซุ่มอยู่ตรงนั้นพุ่งเข้าเล่นงานเข้าให้โดยจู่โจมงับเข้าไปที่งวงของพ่อช้างแอฟริกันอย่างในภาพที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งจระเข้ที่เห็นในภาพนั้นนะครับมีความยาวลำตัวประมาณ 3.5 ถึง 4 เมตรขนาดนี้ตัวไม่เล็กเลยนะนั่นอ่ะแต่เมื่อเจอเข้ากับยักษ์ใหญ่แห่งที่ราบอย่างช้างแอฟริกันเข้าแล้วเนี่ยยังเทียบกันไม่ได้เลยและก็ไม่รู้นะครับว่างานนี้จระเข้ตัวนั้นจะหิวจนตารายหรืออย่างไรถึงได้เข้าจู่โจมสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามันมากอย่างช้างแอฟริกันตัวนี้เข้าหรือมันอาจจะเห็นแค่งวงที่จุ่มลงไปดื่มน้ำก็เลยพุ่งงับพวดเข้าให้ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าจะเป็นคอของกวางตัวเล็กๆสักตัวงานนี้นะครับเจ้าจระเข้ตาถั่วเนี่ยเลยต้องเจอคู่แข่งที่ไม่ธรรมดาอย่างช้างแอฟริกันแต่จะด้วยความหิวความโลภความดุร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมุ่งมั่นที่จะจัดการกับเหยื่อยักษ์ของมันซะเหลือเกินมันงับงวงช้างไม่ปล่อยเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าตัวของมันจะถูกดึงขึ้นมาพ้นน้ำแล้วแต่มันก็ไม่ยอมปล่อยอีกจนพี่ช้างของเรานะครับทั้งสะบัดทั้งลากไอ้เข้ตัวดีขึ้นมาก็ไม่ยอมปล่อยสักทีจนในที่สุดเนี่ยพี่ใหญ่คิดว่าอยู่ในน้ำน่าจะเสียท่าอย่างแน่นอนอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยลากจระเข้ขึ้นมาบนบกแล้วกันและในที่สุดแล้วนะครับเจ้าจระเข้ก็ทนแรงช้างไม่ไหวแถมยังโดนเจ้าตัวเล็กเหยียบเข้าไปอีกเต็มๆทำให้มันต้องรีบปล่อยงวงช้างแล้วรีบคลานกลับลงไปในน้ำทันทีแม่กระต่ายกับงูเมื่อกล่าวถึงกระต่ายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีในฐานะสัตว์ที่มีรูปร่างน่ารักอ่อนโยนและมักจะกลายเป็นเหยื่อของสัตว์ชนิดอื่นๆอยู่เสมอและถึงแม้ว่ากระต่ายนะครับจะดูมุ้งมิ้งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหากมันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขกระต่ายก็สามารถกลายเป็นสัตว์นักสู้ได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของแม่กระต่ายที่กลายมาเป็นนักสู้เพื่อขับไล่งูสีดำขนาดใหญ่หลังจากที่ลูกน้อยของมันนั้นถูกทำร้ายและหลังจากที่แม่กระต่ายนะครับกลับไปยังที่อยู่ของมันเนี่ยมันก็ได้พบกับงูสีดำขนาดใหญ่กำลังรัดตัวลูกน้อยของมันเพื่อที่จะนำไปกินเป็นอาหารและเมื่อกระต่ายเห็นเช่นนั้นมันก็ไม่รอช้ารีบกระโจนเข้าใส่เจ้างูจนทำให้มันตกใจและรีบคลายตัวเพื่อปล่อยลูกของมันออกมาแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่ลูกน้อยของมัน2ตัวต้องตายไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ยังโชคดีที่ลูกกระต่ายอีกตัวหนึ่งสามารถหลบหนีออกมาได้แม่กระต่ายที่กำลังโกรธจัดเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ถอยรีบเข้าไปปะทะกับเจ้างูทันทีและเมื่องูพยายามหนีนะครับแม่กระต่ายก็เข้าไปกระโดดถีบขาคู่ใส่งูพร้อมเข้าไปจู่โจมมันครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเนี่ยเจ้างูก็ต้องยอมแพ้ไปและเลื้อยหนีออกจากบริเวณนั้นซึ่งทางด้านผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงูเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่างูตัวดังกล่าวนะครับเป็นงูสิงสีดำซึ่งเป็นงูไม่มีพิษนั่นเองและหลังจากการรายงานยังระบุอีกว่านี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นกระต่ายโจมตีศัตรูเพราะในปี2009นะครับชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งได้เห็นงูตายเกลื่อนทุกวันซึ่งเขาคิดว่าพวกงูนั้นอาจจะโดนสุนัขกัดหรือเปล่าจนในที่สุดเนี่ยเขาก็รู้ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นกระต่ายต่างหากล่ะที่ฆ่างูตายบริเวณสนามหน้าบ้านของเขาฝูงสิงโตส้มโจมตีแม่ยีราฟเชื่อไหมครับว่าชีวิตสัตว์ในตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมีมุมที่โหดร้ายกว่าที่พวกเราคิดมากเลยนะฮะเพียงแต่เราอาจจะไม่เคยได้เห็นมุมเหล่านั้นมาก่อนและเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยช่างภาพคนหนึ่งสามารถจับภาพเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เขาไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาซายในประเทศเคนยาเมื่อช่างภาพและไกด์ท้องถิ่นนะครับได้พบกับแม่ลูกยีราฟคู่หนึ่งซึ่งเป็นเวลาไม่นานก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะถูกฝูงสิงโตโจมตีและแม่ยีราฟก็พยายามต่อสู้ด้วยการใช้ขาถีบพวกมันออกไปมันพยายามปกป้องลูกน้อยอย่างเต็มที่โดยเขาบอกว่าลูกยีราฟนะครับเพิ่งออกมาลืมตาดูโลกได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแต่ฝูงสิงโตนะครับก็ยังมีปัญหาใหญ่คือด้วยแรงเตะเพียงครั้งเดียวของแม่ยีราฟเนี่ยก็ทำให้พวกเหล่านักล่าเจ็บหนักได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าสิงโตจะมีจำนวนเยอะเกินไปพวกมันรอคอยจังหวะที่แม่ยีราฟเผลอก่อนที่สิงโตตัวหนึ่งนะครับจะตัดสินใจกระโดดขึ้นไปกัดที่หลังของแม่ยีราฟทันทีในขณะที่สิงโตตัวอื่นนะครับก็ยังคงดูเชิงอยู่ห่างและสิงโตเหล่านี้เนี่ยมากันเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสิงโตตัวเมียที่โตเต็มวัยและสิงโตหนุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งหัดเริ่มล่าและแม่สิงโตเองนะครับก็ต้องสอนการล่าให้กับลูกๆและครอบครัวเพื่อที่จะได้มีอาหารกินอยู่รอดกันต่อไปเช่นเดียวกันซึ่งในขณะที่แม่ยีราฟวิ่งหนีไปพร้อมกับสิงโตที่กัดหลังของมันอยู่เนี่ยสิงโตตัวอื่นๆนะครับก็เข้าล้อมลูกยีราฟทันที
จ้ายีราฟน้อยที่เพิ่งเกิดมาไม่กี่วันไม่มีทางเอาชนะสิงโตได้เลยแต่มันก็พยายามปกป้องตัวเองอย่างเต็มที่และฉากสุดท้ายสิงโตตัวหนึ่งเนี่ยก็ได้เข้ากระโดดกัดที่ลำคอของลูกยีราฟอย่างรวดเร็วมันกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดและในที่สุดแล้วลูกยีราฟก็ต้องตกเป็นอาหารค่ำของฝูงสิงโตเหล่านี้เรียกได้ว่าธรรมชาติมันช่างโหดร้ายจริงๆนะครับคุณผู้ชมควายป่ากับแรดนี่คงเป็นคู่สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมที่คาดว่าถ้าฟัดกันจริงๆเนี่ยคงสู้แรดไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ควายป่าเองก็มีความเป็นนักสู้อยู่ไม่น้อยนะครับถ้าเจอสถานการณ์ที่มันจำเป็นต้องสู้จริงๆเนี่ยงานนี้ต้องวัดกันดูสักตั้งแล้วแหละว่าใครเป็นใคร